ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติประจำปี2562ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทันตกรรมแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริสาธารณสุขจังหวัดยะลาลงพื้นที่โรงเรียนบรรนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200ที่ระลึกสหรัฐอเมริกาอำเภอบรรนังสตาเป็นครั้งที่2เพื่อให้บริการประชาชนด้านทันตกรรมทั้งการถอนฟันอุดฟันหุดขูดหินปูนแล้วก็ผ่าฟันคุดให้กับชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่กว่า 2,500 คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ราชการจังหวัดยะลาระบุว่าการลงพื้นที่ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า100คนมาให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะในพื้นที่อำเภอบนังสตามีหมอทันตกรรมไม่เพียงพอทำให้ประชาชนต้องจองคิวและใช้เวลานานกว่าจะได้รับการรักษาปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ค่ะก็คือฟันผุในกลุ่มเด็กวัยอนุบาลและประถมนอกจากการให้บริการทางทันตกรรมแล้วนะคะก็ยังมีทีมแพทย์ที่มาอธิบายการดูแลรักษาฟันและช่องปากให้มีสุขภาพดีและก็สามารถกลับมาปฏิบัติที่บ้านได้อีกด้วยโดยหลังจากนี้ค่ะจะมีการสำรวจประชาชนในพื้นที่อื่นๆและประสานไปยังหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มาให้บริการในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดต่อไป